เลิศจังเลยนะจ๊ะพบมือปมือต้อนรับเธอเลย Apple Show นะคะโลละ5เอาอะไรมาขายอะไรมาขายมีอะไรขายโลละ5ขายอะไรโลละ5บาทเป็นการทักทายแบบฮาวายค่ะอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าอัลโลฮาก็คือสวัสดีนั่นเองไม่ใจอย่างนี้เบาใจอย่างนี้คาราบาวใจอยู่ถึงคาราบาวนะหันมาทางด้านนี้เลยค่ะอ๋อโลอัลโลฮาแล้วเธอมีอะไรมีเชื้อสายอะไรเหรอเธอเป็นชาวฮาวายเธอเป็นชาวฮาวายไม่ใช่ค่ะเธอเป็นชาวอะไรเอาเป็นชาวไทยนี่แหละค่ะใช่ต้องค่ะนั่งเล่นเครื่องดนตรีอุปกรณ์ดนตรีเป็นแบบทะเลทะเลอ่าแล้วก็อัลโลฮานั่งเล่นเปลือกหอยเหรอเป็นทะเลอุคูเลเล่ค่ะอุคูเลเล่อุ้ยน่ารักค่ะทุกคนอุคูเลเล่ของเธอเป็นแบบตัวตุ๊กตาด้วยใช่ค่ะช่วงที่แบบทำไมคนอื่นไม่มีอย่างนี้บ้างล่ะเธอสั่งพิเศษป่ะเธอไม่ค่ะอันนี้เป็นรุ่นนี้โดยเฉพาะค่ะใช่ค่ะน่ารักแล้วมันเป็นตัวกระต่ายนะแล้วรุ่นอะไรอ่ะรุ่นอะไรอ่ะตัวนี้ชื่อรุ่น U900 ค่ะจะเป็นตัวที่เหมือนกับทำออกมาเป็นคล้ายๆกับเป็นซิกเนเจอร์ของวง U900 นี่เป็นวงที่ดังมากๆในญี่ปุ่นเป็นวงที่เล่นอูคูเลเล่โดยเฉพาะด้วยต้องมีความรู้นะดูแล้วต้องมีความรู้ไม่ใช่เห็นของเขาสวยอย่างเดียวเราไม่มีความรู้แต่เขาบอกว่าเราก็รู้สึกปลอบปลื้มแล้วเขาผลิตกันที่ไหนอันนี้เขาผลิตที่ไหนตัวนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าผลิตจริงๆเนี่ยโรงงานจะอยู่ที่จีนเพราะว่าค่าแรงนี่จะถูกค่ะแต่ว่าแบรนด์นี่นะคะบางคนก็มีแต่ว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์ก็แล้วแต่ค่ะบางแบรนด์ก็มาจากฮาวายอย่างตัวนี้เป็นแบรนด์ไต้หวันค่ะอ๋อนี่เธอปิดโทรศัพท์ไหมเดี๋ยวถ้าเธอยังจัดรายการแล้วเธอเปิดโทรศัพท์เรื่องนี้ถึงครูอังคณาโอ้ยแต่ว่าฉันอยากจะให้ดูรูปพันแสงอะเอ้าถ้าเธอยังถึงพันแสงฉันก็จะบอกครูอังคณาได้เดี๋ยวนะพี่แอปเปิลค่ะพี่แอปเปิลอะค่ะมีผลงานออกทาง YouTubeทำไมถึงไปทำเริ่มมันยังไงมันเริ่มยังไงมันยังไงอ่ะแรกเริ่มเดิมทีคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะเธอเป็นนักแสดงนะเห็นหน้าพี่เป้แล้วก็ คลิกขึ้นมาทันทีว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนั้นเราเคยพบกันเขาเคยเล่นละครกับผมแล้วไม่คิดว่าจะได้มาเจอกันวันนี้น่ะนี่จารุวันที่เธอเอาที่นอนใช่ใช่เรื่องวันนี้ไม่ใช่จารุวันเดี๋ยวเอาเรื่องสมัยเด็กผมพูดเด็กเดี๋ยวถ้าจารุวันมีตัวตนจริงนะพันแสงก็มีใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงน้องแอปเปิลเคยเจอกันเมื่อ10ปีก่อนนะกับพี่เป้10กว่าปีแล้วหัวละครเรื่องนี้อุ้ยนานมากเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะสมทูครูเถื่อนค่ะอุ้ยบอกไปวัยรุ่นสมัยนี้ยังไม่เกิดเลยนะคะพี่เป้ไปตามหาดูสิก็สุดยอดมากตอนนั้นพี่ป้าฉันไม่เคยดูนะจ๊ะฉันเคยดูแต่พรหมจารีสีดำมากกอไปหน้ากอถอยหลังไปหน้าถอยหลังถอยหลังไปหน้านะจ๊ะชื่อไหนเนาะเราก็จำไม่ได้นี่อาได้ดูนี่เปล่าอะไรนะตลาดน้ำดำเนินรักขนาดนี้เหรอไม่ของเก่าสิฉันบอกอะไรให้เอาไหมทีวีบ้านชั้นสี่เข้าใจไหมไม่อวยน้องเลยไม่อวยพี่เลยเดี๋ยวดูก็ได้น้องอย่างงี้แล้วเริ่มยังไงแล้วเริ่มยังไงโอ้แอปเปิลไม่เข้าเรื่องสักทีเลยค่ะเขาก็ไปทางนู้นแล้วอยู่ๆมาโผล่ทางนี้ยังไงเหตุมันเกิดจากผู้ชายคนนึงค่ะผู้ชายใช่ค่ะเป็นเหมือนผู้ชายอะค่ะสามีไม่ใช่ค่ะเพื่อนร่วมวงการนี่แหละค่ะคุณสิงโตนำโชคค่ะใช่ค่ะก่อนหน้าที่เขาจะได้มาเล่นแล้วก็ออกเป็นอัลบั้มค่ะเราเคยเจอกันที่ภูเก็ตตอนนั้นแอปเปิลไปทำงานไปเจอกันแล้วก็เจอเขาก็เล่นดนตรีอาชีพอยู่ที่นู่นค่ะและเสร็จแล้วก็เลยชวนกันไปนู่นเป็นชาวประมงมาชูเถื่อนนะไม่ใช่ค่ะเขาเล่นดนตรีด้วยเขาเล่นด้วยเขาเล่นกีตาร์เก่งมีโอกาสได้เจอกันแล้วแกก็เลยเหมือนแบบว่ามาลองเล่นดูไหมมันไม่ยากนางแนะแนวนางแนะแนวค่ะลองเล่นอูคูเลเล่เนี่ยเหรอใช่ค่ะตอนนั้นน้องเล่นกีตาร์อยู่หรือใช่น้องเล่นกีตาร์อยู่ค่ะและเสร็จแล้วเนี่ยพอนางแนะนำไปแนะนำมาไอ้เราก็เฮ้ยลองซะหน่อยแล้วกันไม่เสียหายค่ะลองไปลองมามันก็เลยเกิดเป็นความหลงไหลลองแล้วติดเลยไหมหลงไหลค่ะเพราะมันเล่นง่ายค่ะมันตัวเล็กเลยเนาะตัวเล็กเล่นง่ายไปไหนก็ง่ายถ้าแบกกีตาร์ไปมันก็ต้องแบบปวดหลังกันเลยทีเดียวค่ะนะคะอันนี้ก็คือเวลาเราไปทำงานเราไปเล่นละครนะคะหรือว่าเราจะไปแบบทำงานอีเวนต์อย่างตอนนี้เราก็มีแบบพวกแบบเป็นจ็อบงานอีเวนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายก็ด้วยค่ะแล้วก็แบบมีเหมือนรับจัดออกแบบกิจกรรมสำหรับเด็กด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็หอบหิ้วง่ายค่ะเล่นพอหลงเสน่ห์ปุ๊บเราก็เลยเหมือนกับแบบว่าเราลองทำเป็น YouTube ส่งให้นางดูคุณสิงโตนำโชคเนี่ยค่ะเผื่อนางจะได้ภูมิใจว่าเออเราได้เป็นเพลงแล้วนะใช่ค่ะคือวัตถุประสงค์แค่นั้นนี่เหรอแค่นั้นจริงๆค่ะคุณสิงโตนำโชคให้แกดูเฉยๆว่าเออดูแล้วเออเป็นเพลงนะจะได้ภูมิใจในตัวเพื่อนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดูเสร็จปุ๊บแกก็บอกว่า
เอ้ยเป็นเพลงจริงๆดีใจเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วมันไม่ยากหรือว่าเอาระหว่างกีตาร์กับอูกูเลเล่เนี่ยเล่นยากกว่ากันกีตาร์มี6สายนะคะแล้วก็สายเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแข็งกว่านะคะการเล่นเนี่ยการจับเนี่ยในความรู้สึกของคนเราอะค่ะ4สายจะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยเล่นกีตาร์มาก่อนแล้วเนี่ยพอมาจับอูกูเลเล่นี่ง่ายใหญ่เลยค่ะส่วนเขาจับหน่อยเอาได้เลยค่ะจริงๆแล้วมีมาเผื่อด้วยนะจริงเหรออ่ะถูกต้องค่ะให้อ่านเล่นให้อ่านอุ้ยตายตายอันนี้ไม่ได้นี่ของดีของอันนี้ไต้หวันนี่ของไต้หวันได้เล่นได้เลยค่ะเล่นได้นี่อันละแสนบาทของไต้หวันอยากเล่นปะให้อ่านเล่นดูหน้าตาถ้าเกิดไม่ยืนให้นะไม่มีไม้ชักชัยมากไม่มีโอลินค่ะดูหน้านะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดไปยื่นให้นะนางเลยเอาเลยเอานะฉันถ้าเธอจะเหมือนพวกเด็กบอกว่าอยากได้ของเล่นคันนี้ให้พี่เปิ้ลนะทำการสำแดงสำแดงเลยสำแดงฤทธิ์เลยใช่ไหมคะในส่วนของว่าอะไรรู้ไหมอะไรคลิปที่ได้รับการแบบยกย่องปราบปลื้มที่สุดในชื่อเสียงสะสมมากกี่วิวเวิร์ดน้องตอนนี้ถ้ารวมๆแล้วทั้งชาแนลปะคะหรือว่าเอาทางชาแนลก่อนเอาทางชาแนลก็เกือบจะ12ล้านวิวค่ะเธอบอกให้คนไปกดไลค์แฟนเพจฉันด้วยนะเอ้าไม่บอกกันคนน่าสงสารอินดูน่าจะเลิกเล่นแล้วนะนี่ไอ้พวกที่มายืนดูมุงๆเนี่ยนะไปกดไลค์ให้ฉันด้วยนะมั้งฉันเลิกเล่นนะขีดตุย.page นะนี่แฟนคลับตามมาฉันดูเลยนะว่ามันจะเพิ่มไม่เพิ่มนะนี่คือแฟนคลับแอปเปิ้ลเหรอใช่ค่ะโอ้ตายเขามีแฟนคลับตามมาตายแล้วนี่เวลาเราไปไหนเธอช่วยเป็นแฟนคลับเธอสงสารฉันเถอะนี่ฉันอยู่อีกไม่กี่ปีจริงๆเขาก็เป็นแฟนคลับอานะคะเหรอติดตามนะคะไม่เห็นจะไปกดไลค์ฉันเลยแล้วอย่างนี้คือแฟนคลับนี่คือเขาก็มีอุปกรณ์เล่นของตัวเองกันมาเล่นมาเจอกันมาจามเล่นมาเล่นใส่กันนี่หรอเหตุเกิดจากการที่มาชม YouTube ของเราเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นใจให้นางเล่นแล้วใช่ค่ะแล้วก็เล่นกันไปเล่นกันมาแล้วก็เกิดนัดเจอกันขึ้นมาเป็นมีตติ้งชาแนลแสดงว่ามันมีหลายอันหลายอันให้ดูใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากเล่นเพลงแล้วยังมีสอนอูกูเลเล่ด้วยมีสอนในนั้นด้วยค่ะแล้วยังมีพวกวาไรตี้บันเทิงต่างๆเพราะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นชาแนลที่แบบว่าให้กับคนได้แบบ enjoy หลายๆอย่างมีโอนามิไปขายด้วยหรือเปล่าไม่มีค่ะตอนนี้หรือเปล่ายะโอนามิยังไม่มีค่ะอาเธอเป็นหนึ่งในชาแนลแล้วทำหลายชาแนลด้วยเธอเป็นเจ้าของโทรทัศน์น่ะช่องทีวีนะช่องมีชื่อนี่เป็นคู่แข่งกินชาแนลนี่นะไม่เขาอยู่ใน YouTube แล้วช่องเธอมีชื่อไหมช่องเธอ Super Apple Show ค่ะ Super Apple Show ไปเสิร์ชหาเงี้ย Super Apple Show แล้วก็จะแบ่งช่วงเวลายังไงแบ่งช่วงยังไงไปอัปเดตกันยังไงปล่อย YouTube เป็นยังไงแล้วแต่เราว่างค่ะเอาแล้วแต่จะว่างด้วยวันนี้ช่วงนี้เราว่างเยอะค่ะจัดไป4คลิปเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ยังไม่ว่างเลยค่ะไม่มีคลิปลงกันทั้งเมืองแต่โอ้โหเป็นอย่างนี้เอาชนะพี่เปิ้ลสอนไม่ต้องให้นางร้องให้ฟังก่อนเพื่อความประทับใจก็ได้นี่ใครจะมาอยากดูแกนั่งเรียนก็เปลี่ยนช่องไปดูเฮ้ยฉันก็อยากเล่นเป็นบ้างเลยบ้างนี่เรตติ้งของเกรนชันแนลกำลังดีเลิศอยู่เลยนะตอนนี้แล้วให้ฟังพี่เปิ้ลพร้อมๆก่อนนะพี่เปิ้ลใส่หูหน่อยไหมคะพี่เปิ้ลใส่หูไว้นะลูกเออจะได้บารองบาร้านทำไมอ่ะมันต่างกันเสียงมันต่างกันหรอไปลงเรียนกับเขาเลยไปดูช่องเขาสิซูเปอร์แอปเปิลโชว์มาทางเราพร้อมแล้วพวกนั้นกดไลค์หรือยังเพลงอะไรเพลงอะไรเออถูกเป็นเพลงที่ทำให้คนรู้จักกับ Apple Show แบบเปิดตัวเลยน้องจริงๆแล้วเนี่ยจะมีเพลงที่เปิดตัวอยู่แล้วแต่ว่าเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงของค่ายแกรมมี่เนี่ยแหละค่ะแล้วพอดีว่าค่ะเรานี่เป็นคนที่ชอบศิลปินคนนี้อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วทีนี้พอเขาออกแล้วปั๊มมาคุณปามมี่ค่ะเราก็เลยแบบคัฟเวอร์แบบจัดเต็มค่ะเสื้อผ้าหน้าผมเราจัดเต็มที่อยากดูแล้วทีนี้เนี่ยทางแกรมมี่ก็เลยเลือกเอาเพลงนี้ค่ะไปไว้อยู่ในเป็นทีเซอร์แสดงความคิดถึงของคนที่คิดถึงปามมี่ผ่านสื่อต่างก็ดีแล้วแหละที่เล่นเพลงค่ายนี้เพราะเล่นเพลงอีกค่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะมาเก็บเงินนะเขาจะโอ้โหได้เล่นเพลงค่ายนี้ไว้ดีใจอ่ะมีไฟในยะงั้นขอจริงเหรอไฟไฟอตุ๋ยขึ้นนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วอาเป้เรียกเปล่าขออาเป้กดไลค์หรือยังกดอันไลค์ออกมาแล้วใช่ไหมระวังนะมาฟังเพลงดีกว่าร้องได้ช่วยร้องด้วยนะคะจ้าร้องก็ไม่พอสิฉันได้ไหมมันเป็นความจริงหรือว่าฉันคิดมาใจฉันเริ่มจะหวั่นไหวกับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบบอกความในใจกับฉันอยาก
จะรู้ว่าเธอจะคิดเช่นไรหรือว่าเธอคิดจะแกล้งกันเธออยากเห็นน้ำตาของฉันใช่ไหมอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าใจฉันนั้นมันกังวลแค่ไหนก่อนจะพูดอะไรออกมาจะขอให้เธอสัญญาว่าเธอจะไม่ทำให้ฉันต้องเสียใจก็ความรักของเรายังดีอยู่ใช่ไหมในความฝันเรายังมีกันใช่ไหมใจเธอนั้นมันจะไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ความรักของเรายังคงเหมือนเดิมอยากจะขอให้เธอพูดเช่นนี้บอกกับฉันว่าใจเธอคิดเช่นนี้บอกกับฉันให้ฉันมั่นใจสักทีว่าความรักของเรายังคงเหมือนเดิมใช่หรือเปล่าทำไมเธอจึงใจร้ายเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นคนคิดมาใจฉันวุ่นวายเป็นแบบนี้แล้วใครจะรับผิดชอบอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าใจฉันนั้นมันกังวลแค่ไหนก่อนที่พูดอะไรออกมาจะขอให้เธอสัญญาว่าเธอจะไม่ทำให้ฉันต้องร้องไห้ก็ความรักของเรายังดีอยู่ใช่ไหมในความฝันเรายังมีกันใช่ไหมใจเธอนั้นจะไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ความรักของเรายังคงเหมือนเดิมอยากจะขอให้เธอนั้นพูดเช่นนี้บอกกับฉันว่าใจเธอคิดเช่นนี้บอกกับฉันให้ฉันมั่นใจสักทีว่าความรักของเรายังคงเหมือนเดิมใช่หรือเปล่าแล้วก็มันมีอยู่2เพลงเป็นซิงเกิลเป็นแผ่นปัดออกมาแล้วก็อีกเพลงนึงจะมีแบบพี่ที่รู้จักเนี่ยช่วยแต่งให้ค่ะมี2เพลงเพลงแรกเพลงอะไรนะเพลงแรกชื่อเพลงรัก Take 2ค่ะอันนี้คือแต่งเองเลยอันนี้จะเป็นเพลงที่พี่ช่วยแต่งแล้วก็อีกเพลงนึงชื่อเพลงรอแต่เธออันนี้แต่งเองค่ะแต่งเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีเองแล้วแอบฟังเขานิดนึงมั้ยเพลงที่แต่งเองอ่ะแต่งเองใช่มั้ยเอออยากฟังอยากโชว์เพลงไหนก็ได้ในที่อยู่ในเนี้ยซิงเกิลโชว์ไปหมดเลยอ่ะเอาเพลงที่แต่งเองใช่มั้ยแต่งเองก็ได้แล้วอยากเห็นเธอความสามารถเยอะอ่ะแต่งเองร้องเองเล่นเองอีกอ่ะมาวิ่งไม่ใช่กับเดี๋ยวเดี๋ยวรับตาเราไปมาวิ่งเร็วไวเร็วฉันใส่คุ้มกับกับกับมาวิ่งเร็วรีบหายไปวิ่งไววิ่งกลับกลับกลับไปกดไลค์แฟนเพจฉันด้วยนะเริ่มเล่นกูเลยได้แล้วชอบ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 นี่นะจะไปสั่งซื้อได้นะในแฟนเพจของน้องมาเล่นให้ฟังหน่อยเพลงอะไรโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวให้เป็นท่อนฮุกแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเตรียมเพลงพิเศษมาอีกเพลงหนึ่งในช่วงตอนท้ายขอบคุณมากเลยนะอันนี้พอเล่นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอ Apple ออกอาเปิดต่อได้เลยนะคะได้ได้ได้เอาสิเอาสิได้เอาสิเอาสิเอากันนางให้เปิดชั่วโมงอาร์ตนะมีตัวตนไหมมีตัวตนไหมรถไฟฟ้ามาหาเธอไงดูหนังมากเลยตัวตนยังไม่มีตัวตนยังไม่มีก็จินตนาการกันไปนะคะเชื่ออะไรนะน้อง
รอแต่เธอรอแต่เธอค่ะเออเห็นไหมก็คือถ้าในแผ่นเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องดนตรีชิ้นอื่นมาด้วยค่ะจะมีเป็นเบสใช่ค่ะจะมีกลองมีอะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามาแบบมาเต็มแบนใช่ใช่มาเต็มแบนค่ะอีกหน่อยคงจะเป็นศิลปินเดี่ยวแบบว่าโด่งดังแล้วนะจะสาธุนะนอนมีอะไรอีกที่เตรียมมาคือจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษค่ะApple อาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะคะน่าจะอยู่ที่บ้านแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันพิเศษของ Apple เหมือนกันที่ได้มาออกรายการนี้นะคะจริงๆวันนี้เป็นวันเกิดของคุณพ่อค่ะอ๋อ Happy Birthday คุณพ่อใช่ค่ะก็เลยมีเพลงพิเศษอยากจะเล่นให้คุณพ่อฟังค่ะลูกสาวน่ารักเนาะคุณพ่อชอบเพลงนี้มากๆเลยนะคะก็เป็นเพลงเก่าแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงแบบมีความคลาสสิกของตัวเพลงอยู่นะคะเดี๋ยวเปิดยิ้ม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 พรายยิ้มพราวพริมพริมพริมปากเราเพลงที่คุณพ่อจะต้องชื่นชอบไงเฮ้ยคือเพลงอะไรชื่อเพลงว่าอะไรยิ้ม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 พรายยิ้มพราวพริมพริมพริมปากเราจะไม่ตรมสมสาวชีพจะไม่เช้าเงาหน่อยความทุกข์ศกนั้นยิ้มกันสักหน่อยมันจะคอยจืดจางไปจากแต่ตลกดีตลกอะไรล่ะเป็นเพลงไพเราะนะคะหนูมั่นใจว่าตอนนี้คุณพ่อหนูเข้าไปกดไลค์แฟนเพจอ่ะคุณพ่อต้องไปนักขาไม่อย่างนั้นอาตุ้ยจะโมโหนะแต่ไม่โมโหหรอกเพราะมีรายการอตกดูก็เลยไม่โมโหตลอดตลอดอันนี้เราฟังเพลงพิเศษที่คุณพ่อขอเพลงนะคุณเล่นอันนี้ผมก็มีคนละแบบคนละแบบเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหสีรถเธอแต่ตัวนี้เบาอ่ะอยากลองเปลี่ยนตัวนี้เขามีหลายแบบและสไตล์เสียงมันจะต่างน่ารักใช่ใช่ก็เป็นแบบที่เราได้เห็นความน่ารักของลูกสาวคนนี้มากเลยคุณพ่อนะมาเจอคุณพ่อก็ให้คุณพ่อมีความสุขมากๆนะคะใช้พื้นที่สื่อตรงนี้แล้วลองฟังเพลงนี้ดูค่ะเมื่อวันที่ชีวิตถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไรจะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหนชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีลาไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดสุขก็เตรียมไว้ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกลจะได้รับความจริงเมื่อต้องเจ็บปวดไว้เพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดในใจเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดฮ่า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 ฮ่
ุณพ่อแฮปปี้อ่ะคุณพ่อมากๆคุณพ่อมีความสุขเนาะโอ้โหนะฮะโอ้ก็วันนี้เราก็ได้มีความสุขด้วยเราได้เห็นความเพราะความน่ารักความสดใสของการเล่นอูเลเล่ใช่แล้วน้องก็ไม่ได้เล่นเป็นร้องเป็นเพราะอย่างเดียวมีเพลงให้เราได้ฟังมาเป็นซิงเกิลมาด้วยไม่กระโหลกกระลาใช่เพลงน่ารักเพลงเพราะด้วยแถมยังสนับสนุนให้พวกเราเล่นดนตรีและมีการสอนใน YouTube ด้วยเป็นซุปเปอร์แอปเปิลโชว์